สวัสดีค่ะวันนี้นะคะช่องวชิแอนค่ะก็จะมาอ่านหนังสือเสียงกันต่อนะคะในเรื่องของชีวพันธุ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืชค่ะค่ะ EP นี้นะคะเราก็จะพูดถึงเรื่องแบคทีเรียบาซิลัสทริเจนซิสหรือ BT นะคะค่ะชื่อวิทยาศาสตร์นะคะ Bacillus thuringiensis วง Bacillaceae อันดับ Bacillales ที่มาความสำคัญปัญหาศัตรูพืชนะคะ Bacillus thuringiensis เป็นแบคทีเรียที่รู้จักกันในชื่อ BT หรือ BT เป็นแบคทีเรียแกรมบวกแกรมโพสทีฟมีรูปร่างเป็นรอดเชฟมีการสร้างสปอร์BT จัดอยู่ในกลุ่มแบคทีเรียพวก Facultative Aerobic Bacteria คือสามารถเจริญได้ในสภาพที่มีออกซิเจนและไม่มีออกซิเจนแต่ขณะสร้างสปอร์ต้องการสภาพที่มีออกซิเจน BT พบได้ทุกคนทุกแห่งในโลกทั้งในอากาศดินน้ำแม้แต่บนต้นไม้และใบไม้ BT มีความปลอดภัยสูงไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์ในต่างประเทศมีการทดลองเกี่ยวกับความปลอดภัยจากการใช้ BT กับสัตว์เลือดอุ่นนะคะเช่นนกสัตว์น้ำพวกปลาแมลงเป็นประโยชน์เช่นผึ้งแมลงห้ามแมลงเบียนลักษณะเฉพาะของ BT คือสามารถสร้างสารพิษค่ะซึ่งเมื่อแมลงกินเข้าไปจะทำให้แมลงตายดังนั้นจึงมีประสิทธิภาพเฉพาะกับตัวอ่อนหรือใบหนอนของแมลงยกเว้น BT บางสายพันธุ์ที่ทำลายได้ทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยของด้วงปีกแข็งบางชนิดจึงได้มีการนำไปใช้ควบคุมแมลงศัตรูพืชทางการเกษตรแบคทีเรียในสกุลบาซิลัสที่มีการศึกษาค้นคว้ามากที่สุดและมีการผลิตนำไปใช้ควบคุมแมลงศัตรูพืชหลายชนิดทั่วโลกคือ Bacteria thuringiensis Bacteria Bacillus thuringiensis นะคะเนื่องจากเป็นจุลินทรีย์ที่มีการค้นพบและมีศักยภาพในการควบคุมแมลงศัตรูพืชมานานนะคะมีคุณลักษณะครบถ้วนทุกประการเหมาะแก่การเป็น Microbial Insecticide นะคะวงจรชีวิตเมื่อเลี้ยง BT บนอาหารเลี้ยงเชื้อโคโลนีมีลักษณะสีขาวขุ่นผิวไม่มันขอไม่เรียบโคโลนีนะคะโคโลนีค่อนข้างใหญ่5ถึง10มิลลิลิตรขออภัยค่ะ5ถึง10มิลลิเมตร BT มีการเจริญเติบโตอยู่2ระยะคือ Vegetative Germination และ Sporulation ในระยะ Vegetative สปอร์จะงอกเป็นเซลล์รูปแท่งเรียกว่า Vegetative Cellซึ่งมีการแบ่งตัวเพิ่มจำนวนอย่างทวีคูณได้เซลล์ที่ต่อกันเป็นสายยาวคล้ายโซ่หลังจากนั้นประมาณ 24-48 ชั่วโมง BT จะเข้าสู่ระยะ Sporulation ซึ่งระยะนี้เป็นจะปรากฏเมื่ออาหารหมดหรือสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมจะมีการสร้างสปอร์เป็นผงโปรตีนนะคะคริสตัลโปรตีนเป็นขึ้นภายในเซลล์ไปพร้อมๆกันค่ะรูปร่างของผงโปรตีนขึ้นอยู่กับชนิดและสายพันธุ์ของ BT ซึ่งสปอร์นี้มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมทั้งที่เหมาะสมและไม่เหมาะสมต่างๆได้เช่นอุณหภูมิสูงหรือความแห้งแล้งนะคะต่อจากนั้นผนังเซลล์มีลักษณะบางจะสลายตัวไปนะคะสปอร์และผงโปรตีนจะลอยอิสระอยู่ในอาหารหรือวัสดุที่เชื้ออาศัยอยู่ค่ะและเมื่ออยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมหรือเงื่อนไขที่เหมาะสมสปอร์จะงอกและเริ่มขยายเริ่มเข้าสู่ระยะ vegetative cell อีกครั้งค่ะที่จะเป็นลักษณะโคโลนีของ Bacillus thuringiensis ของ Thuringiensis ชนิดอื่นๆนะคะอันนี้จะเป็นลักษณะเซลล์และสปอร์ของ Bacillus thuringiensis ค่ะก็จะมีคริสตัลมีสปอร์นะคะแล้วก็มี vegetative cell ค่ะนี่จะเป็นวงจรของ Bacillus thuringiensis ค่ะก็จะมี vegetative phase นะคะมี vegetative cell แล้วก็ไปที่ cell division แล้วก็ไป sporulation phase แล้วก็ sporangium ต่อมาก็จะเป็น free spore and crystal นะคะต่อมาก็จะเป็น germination แล้วก็วนเข้าสู่ vegetative cell อีกรอบค่ะหากกลไกการทำลายของทำลายศัตรูพืช นะคะกลไกการทำลายศัตรูพืชสารเคมีกำจัดแมลงมีทั้งชนิดที่ถูกตัวตายและกินตายซึ่งแตกต่างจาก BT
พราะแมลงต้องกินเข้าไปและมีประสิทธิภาพเฉพาะกับตัวอ่อนหรือวัยหนอนของแมลงยกเว้น BT บางสายพันธุ์ที่ทำลายได้ทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยของด้วงปีกแข็งบางชนิดผลึกโปรตีนของ BT ที่เป็นสารพิษที่นำมาใช้ในการควบคุมแมลงศัตรูพืชเมื่อเข้าไปอยู่ในกระเพาะอาหารส่วนกลางของแมลงมิสกัสที่มีสภาพเป็นด่างคือมี pH ประมาณ 8.9 หรือมากกว่านั้นจะเกิดการย่อยสลายของผลึกโปรตีนและกระตุ้นให้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของโมเลกุลโดยนำย่อยของแมลงกลายเป็นสารพิษค่ะซึ่งสารพิษนี้จะทำให้เกิดรูในกระเพาะอาหารส่วนกลางของแมลงนะคะทำให้เซลล์ผนังกระเพาะอาหารบวมและแตกออกของเหลวที่อยู่ในกระเพาะจะไหลออกตามรอยแผลไปอยู่ที่ช่องว่างภายในลำตัวของแมลงส่งผลให้แรงดันและระบบเลือดเสียสมดุลแมลงเป็นอัมพาตหยุดกินอาหารเคลื่อนไหวไม่ได้และตายในที่สุดค่ะนอกจากนี้สปอร์ที่แมลงกินเข้าไปจะไปขยายพันธุ์อยู่ที่กระเพาะและบางส่วนก็เข้าไปตามรอยแผลไปแบ่งตัวอยู่ตามเนื้อเยื่อต่างๆในตัวแมลงซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เลือดแมลงเป็นพิษการที่แมลงศัตรูพืชจะตายเร็วหรือช้าขึ้นกับปัจจัยต่างๆดังนี้ค่ะ 1. ความเป็นกรดด่างภายในลำไส้ของแมลงแต่ละชนิดจะมี pH ที่แตกต่างกันซึ่ง pH ที่เหมาะสมคือ 8.9 ขึ้นไปค่ะ 2. ชนิดของแมลงอายุความแข็งแรงและวัยที่เหมาะสมก็คือระยะตัวอ่อนนะคะ3. สภาพแวดล้อมได้แก่อุณหภูมิความชื้นแสงแดดพืชอาหารนะคะ 4. ชนิดของ BT ซึ่งมีหลาย subspecies นะคะหรือ varieties หรือ Sirowa ความแข็งแรงของ BT และการปนเปื้อนของ BT ค่ะนี่ก็จะเป็นภาพการเข้าทำลายแมลงของ Bacillus thuringiensis นะคะวิธีการใช้ชีวพันธุ์ควบคุมศัตรูพืช 1. อ่านฉลากข้างภาชนะบรรจุเพื่อทราบว่า BT ใช้ควบคุมแมลงศัตรูพืชชนิดใดมีชื่อของแมลงศัตรูพืชที่ต้องการกำจัดระบุอยู่หรือไม่ทั้งนี้เนื่องจาก BT ที่มีจำหน่ายในท้องตลาดมีหลายสายพันธุ์ประสิทธิภาพในการควบคุมแมลงศัตรูพืชแตกต่างกันค่ะ 2. การผสม BT กับน้ำก่อนการพ่นในท้องตลาดมี BT จำหน่ายหลายรูปแบบเช่นรูปผงละลายน้ำรูปน้ำหรือในรูปสารละลายน้ำเข้มข้นในกรณีที่เป็น BT รูปเม็ดละลายน้ำหรือผงละลายน้ำไม่ควรผสม BT กับน้ำในถังควรแบ่งน้ำจำนวนถึง2ลิตรแล้วผสม BT เข้ากันจึงเทใส่ถังน้ำที่เตรียมไว้นะคะควรให้เข้ากันแล้วเทลงในถังเครื่องพ่นสารการใช้ BT ควรผสมสารจับใบด้วยทุกครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพ่น BT ในพืชตระกูลกะหล่ำซึ่งผิวใบมีลักษณะมันสารจับใบจะช่วยให้ BT เคลือบผิวได้ดีขึ้นและช่วยลดการชะล้างของน้ำฝนหรือน้ำที่รดแปลงค่ะ 3. ศึกษาพฤติกรรมของแมลงศัตรูพืชควรทราบว่าแมลงอาศัยกัดกินอยู่ส่วนใดของพืชเช่นคะน้ามีหนอนใยผักและหนอนคืบกะหล่ำเป็นแมลงศัตรูที่สำคัญแมลงทั้ง2ชนิดที่จะกัดกินด้านล่างของใบคะน้าดังนั้นการพ่น BT บนพืชกะหล่ำบนพืชตระกูลกะหล่ำนะคะควรเอียงหัวฉีดเข้าทางด้านล่างของต้นเพื่อให้ละอองของ BT เข้าสู่ใต้ใบซึ่งเป็นแหล่งที่หนอนใยผักและหนอนคืบกะหล่ำอาศัยอยู่ค่ะ 4. ควรใช้หัวฉีดที่มีขนาดของละอองสารเล็กที่สุดจะทำให้จับผิวใบได้ดีกว่าการพ่นที่มีขนาดละอองสารใหญ่นะคะค่ะ 5. ควรหลีกเลี่ยงการพ่น BT ในขนาดแสงแดดจัดในช่วง 10:00 น. ถึง 15:00 น. ค่ะควรพ่นหลังเวลา 15:00 น. ช่วยให้ BT คงอยู่บนต้นพืชได้นานขึ้นค่ะ 6. ใช้ BT ตามอัตราที่แนะนำเนื่องจากการใช้อัตราต่ำไม่สามารถกำจัดแมลงศัตรูพืชในแปลงได้ค่ะ 7. มันตรวจดูแปลงปลูกพืชนะคะเช่นเกษตรกรต้องมันตรวจดูแปลงปลูกพืชเพื่อสำรวจแมลงศัตรูพืชหากพบแมลงศัตรูพืชระบาดให้พ่น BT ตามอัตราแนะนำค่ะข้อดีค่ะ 1. BT เบนจูรินซีที่มีความเฉพาะเจาะจงต่อแมลงเป้าหมายโดยไม่มีผลกระทบต่อแมลงชนิดอื่นๆเช่นแมลงศัตรูธรรมชาติแมลงห้ามแมลงเบียนตลอดจนแมลงที่มีประโยชน์อื่นๆนะคะ2. BT มีความปลอดภัยต่อมนุษย์สัตว์และพืช 3. BT ไม่มีฤทธิ์ตกค้างหลังจากเก็บผลผลิตแล้วสามารถนำมาล้างทำความสะอาดและบริโภคได้ทันทีค่ะ
CBT จะเป็นจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูงสามารถนำมาใช้ควบคุมแมลงศัตรูพืชได้มีการผลิตจำหน่ายอย่างกว้างขวางสามารถนำมาใช้ทดแทนสารเคมีกำจัดแมลงศัตรูพืชได้ค่ะ 5BT หลายสายพันธุ์ได้มีการพัฒนาให้สามารถใช้ในการควบคุมแมลงศัตรูพืชแมลงสร้างความต้านทานต่อ BT มีน้อยกว่าสารเคมีกำจัดแมลงศัตรูพืชโดยได้มีการนำ BT เข้ามาใช้ตั้งแต่ปี2512จนกระทั่งปัจจุบันยังใช้ BT ควบคุมแมลงศัตรูพืชอย่างได้ผลค่ะ 6. BT สามารถนำไปใช้ร่วมกับวิธีการป้องกันกำจัดอื่นๆได้เป็นอย่างดีค่ะข้อจำกัดนะคะ 1. BT มีความเฉพาะเจาะจงต่อแมลงเป้าหมายจึงไม่สามารถใช้กับแมลงศัตรูพืชที่พบว่ามีการระบาดในแปลงหลายๆชนิดจะเป็นต้องศึกษาก่อนว่า BT สามารถใช้ควบคุมแมลงศัตรูพืชชนิดใดบ้างก่อนจะนำไปใช้นะคะ2. BT ออกฤทธิ์ช้าใช้เวลา 1-2 วันจึงทำให้หนอนตายเกษตรกรคุ้นเคยกับการใช้สารเคมีกำจัดแมลงศัตรูพืชซึ่งออกฤทธิ์เร็วนะคะหนอนจะตายทันทีเมื่อพ่นสารนั่นเองค่ะแต่ว่า BT ต้องใช้เวลา 1-2 วันค่ะ 3. รังสีอัลตราไวโอเลตบนพืชมีผลต่อประสิทธิภาพของ BT ค่ะ 4. BT มีราคาสูงเกษตรกรนิยมใช้สารกำจัดแมลงศัตรูพืชที่มีราคาถูกกว่านะคะ5. ไม่ควรผสม BT กับสารเคมีกำจัดโรคพืชค่ะแมลงศัตรูพืชที่สำคัญที่สามารถใช้ BT ในการป้องกันกำจัดนะคะนอนใยผักนะคะเดมอนแบ็กมอชโพเลล่าไซโรสเทล่าพืชที่ถูกทำลายคือพืชตระกูลกะหล่ำกะหล่ำปลีคะน้ากะหล่ำดอกผักกาดขาวปลีผักกาดต่างๆค่ะนอนคืบกะหล่ำแคบเบจล็อปเปอร์ไตรคอปส์ลูเซียขออภัยค่ะไตรคอปส์ลูเซียนายนะคะพืชตระกูลกะหล่ำผักกาดหอมถั่วลันเตาค่ะนอนคืบละหุ่งค่ะแคสเตอร์เซมิล็อปเปอร์แอชเชียสเจนต้านะคะพืชที่ถูกทำลายละหุ่งพุทรากุหลาบทับทิมค่ะนอนร่านกินใบปาล์มสลัชคาเจพิล่านะคะดาน่าฟัวว่าดาน่าดิดักต้าค่ะโทเซียแซมิก้าพาราซาเลปิด้าพืชที่ถูกทำลายก็คือปาล์มน้ำมันมะพร้าวค่ะค่ะแมลงศัตรูพืชที่สำคัญที่สามารถใช้วิธีในการป้องกันกำจัดต่อนะคะก็จะมีนอนปลอกแบ็กวอร์มมหาเซน่าคาเบตี้เมดิซ่าพลาน่าพืชที่ถูกทำลายคือกล้วยมะพร้าวปาล์มน้ำมันนอนผีเสื้อขาวค่ะแคบเบจไวท์บัตเตอร์ฟลายพาริสแรปเพียพาริสแรปเพย์นะคะพาริสบรัสเก้พืชที่ถูกทำลายพืชตระกูลกะหล่ำต่อไปค่ะนอนเจาะลำต้นข้าวโพดคอร์นบอร์เรอร์ออสเตรเลียเฟอร์นาคาลิสพืชที่ถูกทำลายข้าวโพดทานตะวันค่ะต่อไปค่ะนอนกระทู้หอมบีชอาร์มี่วอร์มสปอรัปเทราเอ็กซ์กัวพืชที่ถูกทำลายหน่อไม้ฝรั่งองุ่นข้าวโพดฝักอ่อนถั่วลันเตามะเขือเทศกระเจี๊ยบเขียวพืชตระกูลกะหล่ำกุหลาบดาวเรืองค่ะต่อไปหานอนจากสมอฝ้ายคอตตอนบอลวอร์มเฮลิโคเวอร์ป้าอาร์มิเจราพืชที่ถูกทำลายดอกไม้ฝรั่งองุ่นกระเจี๊ยบเขียวถั่วลันเตากุหลาบดาวเรืองส้มมะเขือเทศค่ะต่อไปหานอนบุ้งกินใบ Leaf Eating Caterpillar Orgia Chobota นะคะพืชที่ถูกทำลายคือปาล์มละหุ่งถั่วลิสงพุทราหน่อไม้ฝรั่งต่อไปค่ะนอนกินใบบัว Leaf Eating Caterpillar Nymphula Crystonalis นะคะพืชที่ถูกทำลายคือบัวต่างๆต่อไปค่ะนอนกินใบเผือก Leaf Eating Caterpillar Marduka Quinquil Maculata พืชที่ถูกทำลายเผือกยาสูบบอนถั่วต่อไปค่ะนอนกินใบชมพู่ Leaf Eating Caterpilla นะคะ Trabala Vishnua พืชที่ถูกทำลายชมพู่สาแหรกลำพูหูกวางสะแกต่อไปค่ะ
น็อตห่อใบหรือแปะใบส้ม leaf roller archive sp เพื่อที่ถูกทำลายส้มเขียวหวานค่ะต่อไปค่ะน็อตน้ำหรือน็อตกินใบสน leaf eating caterpillar metanastria และ japanese เพื่อที่ถูกทำลายคือสน3ใบสนจีนสน2ใบกุหลาบซอค่ะค่ะชนิดของศัตรูพืช นะคะชื่อวิทยาศาสตร์ฟูเทลล่าซิรัสเทลล่าลินนาลินเนียสนะคะชื่อสามัญค่ะเดมอนแบ็กมอลช์หรือนอนใยผักนะคะวงพิเทลิเดอันดับเลบิดอปเทราหนอนใยผักเป็นผีเสื้อกลางคืนขนาดเล็กสีน้ำตาลอ่อนถึงเข้มหรือสีเทาอ่อนบนสันหลังของปีกคู่หน้าจะมีรอยแถบสีเหลืองขาวตามความยาวของลำตัวเมื่อมองด้านข้างของลำตัวจะเห็นเป็นรูปสามเหลี่ยม3อันเรียงต่อกันเดมอนมาร์คพบแพร่กระจายและระบาด ทั่วทุกภาคของประเทศไทยที่มีการปลูกพืชตระกูลกล่ำค่ะหนอนใยผักเริ่มระบาด ตั้งแต่ฤดูหนาวและจะเพิ่มความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนระบาดมากในช่วงท้ายของฤดูหนาวต่อฤดูแล้งซึ่งเป็นระยะที่มีการปลูกผักกันมากนะคะในฤดูฝนพบระบาดไม่รุนแรงนอนใยผักเมื่อฟักออกมาจากไข่ใหม่ๆตัวหนอนจะแทะกินผิวใบด้านล่างเป็นวงกว้างและทิ้งผิวใบด้านบนมีลักษณะโปร่งแสงไว้ในระยะต้นอ่อนหากมีการระบาดรุนแรงนอนใยผักจะกัดกินใบเป็นรูพรุนเหลือแต่ก้านใบในระยะออกดอกติดฝักหนอนจะกัดทำลายส่วนยอดจนชะงักการเจริญเติบโตหนอนใยผักมีวงจรชีวิต 18-24 วันหนอนมีสีครีมสีเหลืองอ่อนส่วนหัวและท้ายมีลักษณะแหลมหนอนโตเต็มที่มีขนาด 0.8-1 ซมหนอนใยผักสามารถสร้างความต้านทานต่อสารเคมีกำจัดแมลงได้เร็วควรใช้วิธีป้องกันกำจัดแบบผสมผสานนะคะสำหรับแมลงศัตรูพืชได้แก่นอนกระทู้หอมและนอนเจาะสมอฝ้ายข้อมูลเช่นเดียวกันกับในเรื่องไวรัส NPV ค่ะหากการผลิตขยายชีวพันธุ์การผลิตแบคขยายแบคทีเรียบาซิลัสทรินเจซิสนะคะเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อนิวทรีนช์เอก้า NA นะคะนิวทรีนช์บรอช NB โดยใช้อาหารสำเร็จรูปและนำไปอบนึ่งฆ่าเชื้อที่121องศาเซลเซียสความดัน15ปอนด์ต่อตารางนิ้วเป็นเวลา15นาทีค่ะหลังจากนั้นก็นำเชื้อที่ได้จากการจากสำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืชมานะคะ Simple Streak บน NA ที่เตรียมไว้1หลอดต่อ1จานบ่มเชื้อที่อุณหภูมิ37องศาเซลเซียสเป็นเวลา24ชั่วโมงนะคะแล้วขูด BT ลงในอาหารเหลว NB ที่เตรียมไว้ค่ะโดยใช้ลูปขูดอาหาร NA 2จานต่อ NB 1ขวดค่ะหากเขย่าเชื้อ BT ในเครื่องเขย่าที่200รอบต่อนาทีเป็นเวลา72ชั่วโมงค่ะอันนี้ก็จะเป็นเชื้อสูตร BT พร้อมใช้ค่ะอันนี้จะเป็นลิงก์ QR Code แล้วก็คลิปของชีวพันธุ์นะคะส่วนนี้จะเป็นบรรณานุกรมค่ะค่ะวันนี้แอดมินก็จะขอจบการอ่านหนังสือเสียงเพียงแต่เท่านี้ก่อนนะคะ EP หน้าเราก็จะมาอ่านเรื่องราเขียวเมตาไรเซียมค่ะค่ะก็ขอขอบคุณในการรับฟังรับชมจนจบนะคะค่ะก็เป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการลงคลิปดีๆให้ได้ฟังกันต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ